สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูน้ำพริกนะคะกับผักดองมานำเสนอเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะและผักดองรวมมิตรนะคะในสไตล์ของมีอ้อยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีอ้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้ำพริกตาแดงนะคะสามารถทานได้ทั้งผักดองผักสุกและผักดิบแล้วก็สามารถเพิ่มเติมด้วยเนื้อสัตว์และไข่ต้มก็รับประทานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นนะคะมีอ้อยจะทำผักดองนะคะโดยการล้างผักค่ะตอนนี้มีอ้อยกำลังทำการล้างต้นหอมนะคะโดยการตัดรากออกนะคะและเลือกเอาใบที่ไม่สวยออกทิ้งค่ะมีอ้อยจะทำการล้างต้นหอมทีละต้นนะคะทำแบบนี้นะคะจนหมดและมีอ้อยก็จะเด็ดตรงช่วงปลายของต้นหอมที่เป็นแหลมๆนี้ทิ้งนะคะมีอ้อยจะใช้ต้นหอมอยู่ในน้ำหนักประมาณ130กรัมนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะทำการปอกเปลือกแครอทนะคะมีอ้อยใช้แครอทแค่1หัวนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบแครอทก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะและหลังจากนั้นมีอ้อยจะทำการล้างกะหล่ำปีและหั่นเป็น4ส่วนก่อนนะคะเอาแกนกลางออกค่ะแล้วมีอ้อยจะหั่นเป็นชิ้นเล็กให้ได้ประมาณ 8-10 ส่วนนะคะกะหล่ำปีของมีอ้อยนะคะน้ำหนักประมาณ500กว่ากรัมนะคะพอเอาแกนกลางออกแล้วก็ประมาณ500กรัมค่ะหลังจากที่มีอ้อยได้หั่นเป็นชิ้นที่มีอ้อยต้องการแล้วนะคะมีอ้อยก็จะเปิดน้ำทำการล้างผักค่ะมีอ้อยก็จะใส่ผักทั้ง3อย่างลงไปล้างพร้อมกันเลยนะคะเปิดน้ำให้ท่วมผักนะคะแล้วก็ทำการล้างผักแบบนี้นะคะให้เขาทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะเปิดน้ำเพื่อปล่อยน้ำทิ้งนะคะและมีอ้อยจะทำการล้างน้ำครั้งที่2ค่ะเมื่อมีอ้อยเปิดน้ำได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยจะเติมเกลือ1ช้อนโต๊ะลงไปค่ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะและมีอ้อยก็จะทำการคนผักหรือคุกผักไปพร้อมกับน้ำกับเกลือที่มีอ้อยใส่ไปนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะพักไว้10นาทีค่ะหลังจาก10นาทีแล้วนะคะมีอ้อยก็จะปล่อยน้ำทิ้งค่ะช่วงที่ปล่อยน้ำทิ้งนะคะมีอ้อยจะทำการแยกผักค่ะโดยการแยกต้นหอมออกมาก่อนนะคะใส่ในชามผสมและพักทิ้งไว้ค่ะแครอทค่ะและกะหล่ำปีนะคะมีอ้อยจะพักเขาไว้ที่ตะแกรงนะคะค่ะมีอ้อยจะเอากรรไกรนะคะหรือใช้มีดก็ได้ค่ะตัดต้นหอมแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าต้นหอมเขามีความยาวเกินไปค่ะท่านผู้ชมจะไม่ตัดก็ได้นะคะเติมเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะและขยำนะคะขยำให้น้ำต้นหอมออกมาค่ะเพื่อให้ต้นหอมเขาลดความเหม็นเขียวลงนะคะและให้ต้นหอมเขามีความช้ำเวลาดองนะคะส่วนผสมจะได้ซึมเข้าไปในต้นหอมจะได้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะมีอ้อยจะทำการล้างน้ำสะอาดแบบนี้นะคะประมาณ 2-3 น้ำค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะบีบเอาน้ำออกใส่จานและพักทิ้งไว้ค่ะใส่กะหล่ำปีนะคะลงไปในชามผสมและเติมเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะมีอ้อยจะทำการขยำกะหล่ำปีนะคะไม่ต้องขยำแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้กะหล่ำปีเขาแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆถ้าเป็นชิ้นเล็กๆมากเกินไปจะดูไม่น่าทานนะคะให้ขยำแค่พอช้ำพอค่ะหลังจากที่ขยำจนน้ำกะหล่ำปีออกแล้วนะคะก็จะทำการล้างน้ำประมาณ 2-3 น้ำเช่นกันค่ะมีอ้อยจะขยำเพื่อให้ลดความเหม็นเขียวของกะหล่ำปีและให้เขามีความช้ำเหมือนกับต้นหอมนะคะThank you.
หลังจากที่ล้างน้ำ 2-3 น้ำเรียบร้อยนะคะมีอ้อยจะใส่ตะแกรงนะคะแล้วพักทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ำค่ะและมีอ้อยจะเอาแครอทนะคะมาขูดเป็นเส้นๆในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่ขูดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะนำไปใส่จานและเติมเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าหรือขยำเบาๆมือนะคะและมีอ้อยจะทำการล้างน้ำสะอาดประมาณ 2-3 น้ำค่ะหลังจากที่ล้างผักทั้ง3อย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีอ้อยจะใส่ลงไปในชามผสมค่ะและมีอ้อยจะไปทำการดองนะคะอัตราส่วนและส่วนผสมของผักดองนะคะจะมีผักดอง3อย่างที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำซาวค่าประมาณ1ลิตรน้ำมะพร้าว1ลูกนะคะและเกลือป่นค่ะค่ะมีอ้อยจะไปลงมือทำนะคะโดยการใส่เกลือลงไปทีละน้อยๆก่อนนะคะมีอ้อยจะใส่1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะและทำการคลุกเคล้านะคะเพื่อให้ความเค็มของเกลือเขาทั่วถึงนะคะหลังจากที่คลุกเคล้าจนทั่วแล้วนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำมะพร้าวลงไปค่ะและตามด้วยน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมนะคะหลังจากที่คนจนทั่วแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมชิมนะคะถ้าความเค็มยังไม่พอนะคะให้เพิ่มเติมเกลือทีละครึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะหลังจากที่ชิมรสได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะก็แรปพลาสติกและทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่มีอ้อยขอทิ้งไว้1วันนะคะเพื่อต้องการความเปรี้ยวค่ะพอครบ1วันแล้วนะคะมีอ้อยก็จะทำการคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มีอ้อยขอให้แนะนำระหว่างวันนะคะถ้าท่านผู้ชมทิ้งไว้1วันเหมือนมีอ้อยให้ทำการเปิดพลาสติกแรปแล้วทำการคนประมาณ 2-3 รอบนะคะก็จะทำให้ผักที่ดองนะคะเขามีรสชาติที่สม่ำเสมอกันค่ะค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะมีอ้อยก็จะตักใส่ถ้วยนะคะเพื่อรอในการทำน้ำพริกตาแดงต่อไปค่ะและส่วนผักดองที่เหลือในชามผสมที่เป็นชามใหญ่นะคะมีอ้อยก็จะเปลี่ยนใส่ชามอีกใบหนึ่งนะคะให้เขามีขนาดเล็กลงค่ะค่ะมีอ้อยจะไปลงมือทำน้ำพริกตาแดงนะคะอัตราส่วนและส่วนผสมนะคะมีอ้อยคีย์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้อีกครั้งนึงค่ะมีอ้อยวันนี้นะคะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กนะคะส่วนผสมต่างๆนะคะมีอ้อยได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่มีอ้อยก็ได้ล้างทำความสะอาดและเอาเมล็ดออกนะคะหั่นหัวหอมแดงกับกระเทียมนะคะให้เป็นชิ้นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ง่ายในการนำไปคั่วและสุกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนพริกนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่ให้ใช้กรรไกรตัดให้เป็นลักษณะเป็นชิ้นสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะมีอ้อยตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะใส่หัวหอมแดงและกระเทียมจีนลงไปค่ะทำการคั่วแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมและให้หัวหอมนะคะกับกระเทียมเขาสุกมีสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะตักใส่จานนะคะและพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะคั่วพริกนะคะโดยการคั่วพริกทั้งพริกแห้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กไปพร้อมกันเลยค่ะยังคงใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนพริกเขามีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะปิดไฟนะคะและเทใส่จานค่ะและพักทิ้งไว้นะคะค่ะเราไปลงมือทำน้ำพริกตาแดงกันนะคะมีอ้อยจะเทพริกลงไปในครกนะคะตำพริกนะคะให้ละเอียดเลยค่ะ
หลังจากที่ตำพริกละเอียดดีแล้วนะคะมีอ้อยจะเติมหัวหอมและกระเทียมนะคะลงไปค่ะตำพริกหัวหอมและกระเทียมนะคะให้เข้ากันและละเอียดนะคะหลังจากที่ตำเข้ากันดีและละเอียดดีแล้วนะคะมีอ้อยจะเติมกะปิค่ะเป็นกะปิห่อใบตองและย่างนะคะมีอ้อยใช้กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโขกส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะและปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเติมน้ำมะขามเปียกนะคะให้ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะทีละน้อยๆก่อนนะคะโดยการใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็เช่นเดียวกันนะคะทยอยใส่ทีละน้อยๆก่อนนะคะช่วงที่ปรุงนะคะให้ค่อยๆทยอยปรุงทำไปแล้วก็ชิมไปนะคะถ้าเราใส่ทีเดียวพรวดพราดลงไปก็อาจจะแก้ไขยากนะคะค่ะมีอ้อยจะชิมนะคะมีอ้อยคิดว่ายังขาดเปรี้ยวและยังขาดเค็มนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำปลาลงไปให้หมดเลยค่ะในสูตรนี้นะคะมีอ้อยใช้น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะส่วนน้ำมะขามเปียกนะคะมีอ้อยใช้น้ำมะขามเปียกของมาเลย์นะคะมีอ้อยคิดว่ามะขามเปียกของมาเลย์เขามีความเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำมะขามเปียกไทยนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะหลังจากที่มีอ้อยใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำปลาลงไปนะคะมีอ้อยจะทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งหนึ่งและมีอ้อยก็จะชิมรสนะคะได้รสชาติที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะตักใส่ถ้วยนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็ตักใส่โหลแก้วนะคะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถทานได้เป็นเดือนเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนำไปทานกับผักดองที่มีอ้อยได้ดองไว้นะคะซึ่งมีอ้อยก็เตรียมทั้งผักสดนะคะมีหน่อไม้แล้วก็มีไข่ต้มค่ะค่ะมีอ้อยต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ